ครบรอบ1ปีผู้ว่ากทม.มาดูกันว่าอาจารย์ชัชชาติ ศิริพันธ์ทำอะไรไปบ้างกับกรุงเทพมหานครก่อนไปฟังฝากกดติดตามแชร์รีโพสต์แท็กเพื่อนมาฟังกันเยอะๆด้วยนะอาจารย์ชัชชาติแถลงผลงาน1ปีลุยไปแล้ว211นโยบายหากทำดีจริงไม่ต้อง PR แถมยังแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพไปกว่า 200,000 เรื่องแล้วค่ะเมื่อวันที่13มิถุนายนนะคะอาจารย์ชัชชาติได้แถลงการที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเผยว่าผลงานที่ทำเนี่ยไม่ใช่ผลงานส่วนตัวแต่เป็นผลงานส่วนรวมในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร365วันทำงานทำงานแล้วก็ทำงานตามในนโยบาย9ด้าน9ดีเนื่องในความระครบรอบ1ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทมครบรอบไปเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาอาจารย์ชัดชาติยึดมั่นใน5แนวคิดหลักที่ขับเคลื่อนงานกทมว่า1ผลักดันโครงการขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์เชื่อมโยงกับการพัฒนาเส้นเลือด2เปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานของข้าราชการกทมโดยยึดประชาชนเป็นที่3เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูล4สร้างความโปร่งใสในการทำงานเริ่มต้นตั้งแต่แนวคิดของผู้บริหาร5แสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาขณะนี้กทม.ดำเนินการไปแล้ว211นโยบายจากทั้งหมด226นโยบายมียังไม่ได้ดำเนินการอีก11นโยบายเพราะรอการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองผลักดันให้เมืองกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคขณะที่4นโยบายได้ยุติการดำเนินการไปเช่นการทำห้องให้นมบุตรหรือห้องสมุดเคลื่อนที่ตามชุมชนเพราะวิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปซึ่งประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าทุกนโยบายได้ที่เว็บไซต์ของกทม.พร้อมย้ำว่าหลักการทำงานในปีแรกจะเป็นปีของการนำนโยบายมาทำแซนด์บ็อกซ์หรืออย่างเช่นสาธารณะการดำเนินนโยบายที่โดดเด่นนะคะมีดังนี้1คือปลอดภัยดีกทม.แก้ไขปัญหาไฟดับแล้ว 28,000 ดวงเปลี่ยนหลอดไฟLED แล้ว 14,000 ตั้งกล้องป้องกันอาชญากรรมเพิ่มอีก160ปรับปรุงระบบการขอภาพกล้องวงจรปิดให้สามารถขอได้ภายใน24ชั่วโมง2โปร่งใสดีการรายงานปัญหาโดยประชาชนผ่านทราฟฟิกฟองทั้งหมด 300,000 กว่าเรื่องแก้ไปแล้ว 2.1 แสนพร้อมส่งต่ออีกกว่า 60,000 เรื่องให้หน่วยงานอื่นมาดูแลปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่รวมถึงเวลาหากเราแก้ปัญหาให้ประชาชนล่าช้ามันก็เหมือนเราทุจริตเวลาพวกเขา3เศรษฐกิจดีจัดระบบสอบรับคนพิการเข้าเป็นข้าราชการกทม.โดยตรงร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยออกสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าหาบเร่แผง4เดินทางดีปรับปรุงทางเท้ากว่า 221.47 กิโลเมตรแล้วก็ลอกคลองเปิดทางน้ำไหลรวม 2,948 กิโลเมตรทำให้ฝนตกน้ำไหล5สิ่งแวดล้อมดีช่วยกันแยกขยะแล้วก็ลดค่าฝุ่นในกรุงเทพเยอะ6สุขภาพดีเพิ่มเวลาในการบริการศูนย์บริการสาธารณะหรือเปิดให้บริการเทเลเมดิซินในโรงพยาบาลสังกัดกทม.แล้ว11 7สังคมดีเปิดระบบการจองขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะทำกิจกรรมต่างๆ21เปิดจุดบริการคนไร้บ้านซึ่งช่วยได้ถึง490 8เรียนดี9บริหารผลงานเยอะจริงอ่านไม่ไหวไปดูหน้าโปรไฟล์ของอาจารย์ชัชชาติใครอยากพัฒนาศักยภาพเหมือนอาจารย์ชัชชาติดามีคอร์สฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจสมัครหน้าโปรไฟล์ TikTok